ปัจจุบันเทคนิคการออกแบบภาพประกอบก็มีการใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่หลากหลายนะครับในวันนี้จะมาพูดถึงการออกแบบและออกแบบภาพประกอบ2มิติที่มีวัสดุอุปกรณ์แบบง่ายๆสามารถทำเองได้นะครับจะมีวัสดุอุปกรณ์อะไรก็เดี๋ยวติดตามชมต่อไปนะครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับที่สามารถนำมาเขียนภาพประกอบได้นั้นก็คือดินสอสีนะครับหรือดินสอนะครับดินสอสีมีจำหน่ายในลักษณะเหมือนดินสอทั่วไปเป็นวัสดุที่หาง่ายและใช้สะดวกนะครับในงานภาพประกอบนั้นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่ามีการใช้สีไม้เป็นการวาดภาพประกอบและสีไม้ก็จะมีบางชนิดนะครับที่เป็นสีไม้ระบายน้ำได้ด้วยนะครับก็จะช่วยให้เราสามารถระบายสีไม้แล้วก็ใช้น้ำในการรูปให้เป็นสีน้ำได้นะครับสีชนิดที่สองคือสีช็อกน้ำมันสีเทียนนะครับหรือสีฝุ่นที่อัดแท่งหรือเรียกสีช็อกปกตินะครับสีพาสเทลออยล์หรือเรียกว่าสีช็อกน้ำมันจะมีขายอยู่ทั่วไปลักษณะสำคัญคือจะมีเนื้อสีผสมกับน้ำมันอัดเป็นแท่งมีหลากสีสีค่อนข้างสดใสและจะแตกต่างสีเทียนซึ่งว่าสีเทียนจะเป็นสีลักษณะอัดแท่งเหมือนกันแต่เนื้อจะเป็นแว็กแล้วก็สีค่อนข้างจะอ่อนกว่าสีช็อกน้ำมันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กๆจะชอบสีที่สดใสแล้วผู้เขียนภาพประกอบส่วนใหญ่ก็จะใช้สีช็อกน้ำมันและสีอีกชนิดหนึ่งก็คือสีช็อกหรือเครยองปกตินะครับก็จะเป็นลักษณะสีฝุ่นที่อัดเป็นแท่งแล้วก็จะระบายสามารถเกลี่ยได้เข้าหากันได้ง่ายส่วนใหญ่แล้วสีช็อกจะไม่นำมาสร้างเป็นภาพประกอบนะครับส่วนมากใช้สีช็อกน้ำมันซะส่วนใหญ่ต่อมาจะเป็นสีเมจิกนะครับหรือสีปากกาหัวสักหลาดสีเคมีจะเป็นสีสันที่สดใสนะครับเป็นอีกเทคนิคนึงในการเลือกใช้สีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสีเมจิกจะเป็นสีค่อนข้างสดใสจะสามารถระบายทับได้ง่ายแล้วก็สามารถใช้เป็นสีสำหรับในการตัดเส้นในการวาดภาพประกอบส่วนสีน้ำนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสีที่เหมาะสมสำหรับการทำภาพประกอบสำหรับเด็กสีน้ำมีลักษณะสำคัญคือเป็นสีที่โปร่งแสงนะครับโดยใช้ตัวทำลายก็เป็นน้ำนะครับอุปกรณ์จะใช้คู่กันแล้วก็จะมีกระดาษนะครับกระดาษส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยจะเป็นกระดาษตั้งแต่100ปอนด์ขึ้นไปสามารถรองรับหรืออุ้มน้ำได้ดีนะครับต่อมาจะเป็นสีโปสเตอร์นะครับสีโปสเตอร์เนี่ยจะมีลักษณะสำคัญคือจะเป็นสีทึบแสงนะครับจะมีการเพิ่มความหนักหรือความแก่หรือความเข้มของสีโดยการใช้สีดำในการสร้างค่าน้ำหนักแล้วใช้สีขาวในการสร้างค่าน้ำหนักที่อ่อนลงนะครับลักษณะของสีโปสเตอร์เนี่ยจะเป็นการระบายทับไปเรื่อยๆแต่ไม่สามารถระบายเกลี่ยได้นะครับเพราะว่าสีโปสเตอร์มีตัวทำอะไรคือเป็นน้ำเมื่อน้ำโดนน้ำสีสองสีโดนกันนะครับก็จะเขาเรียกว่าจะผสมกันแล้วก็จะไม่ได้เป็นดังที่เราตั้งใจไว้ต่อมาเป็นสีอะคริลิกนะครับซึ่งว่าคุณสมบัติจะคล้ายกับสีน้ำมันนะครับขอพูดลวกไปเลยแล้วกันว่าคุณสมบัติจะคล้ายสีน้ำมันนะครับจะต่างกันตรงตัวทำละลายสีอะคริลจะเป็นน้ำนะครับแล้วก็สีน้ำมันจะเป็นตัวทำละลายคือลินซีดนะครับซึ่งว่าสีน้ำมันเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อผู้สร้างสรรค์ผลงานเพราะว่าจะมีกลิ่นของน้ำมันลินซีดหรือน้ำมันสนณปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ศิลปินหรือผู้สร้างงานภาพประกอบที่จะใช้ลักษณะการระบายทึบแสงแบบสีน้ำมันเนี่ยจะเปลี่ยนมาใช้สีอะคริลิกนะครับซึ่งมีเฉดสีให้เลือกมากมายสามารถผลิตได้หลากหลายต่อมาเมื่อพูดถึงเรื่องของสีแล้วจะลืมเสียไม่ได้นะครับก็ต้องพูดถึงวัสดุรองรับที่ใช้กับสีนะครับลำดับแรกจะเป็นวัสดุรองรับที่เป็นกระดาษชนิดที่บางที่สุดนะครับส่วนใหญ่จะใช้กับการ drawing หรือใช้เครยองในการวาดลงไปนะครับก็เป็นกระดาษที่มีเนื้อสีจ
จะมีสีขาวกับสีครีมหม่นๆ นะครับแล้วก็จะมีราคาถูกแต่ส่วนนี้แล้วเนี่ยจะเป็นการใช้วาดภาพสำหรับ drawing มากกว่าจะไม่ค่อยพบเห็นเป็นภาพประกอบวาดภาพประกอบสำหรับเด็กกระดาษชนิดที่2ที่จะพูดไม่ได้เลยเป็นกระดาษวาดเขียนนะครับเป็นกระดาษวาดเขียนเนี่ยจะตั้งแต่80ปอนด์ขึ้นไปนะครับ80ปอนด์เนี้ยเราสามารถใช้สีไม้นะครับหรือสีโปสเตอร์ได้ลักษณะสีที่ค่อนข้างเข้มข้นสามารถระบายทับได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้สีน้ำแล้วเนี่ย80ปอนด์ไม่เหมาะสมนะครับซึ่งว่า80ปอนด์เนี่ยจะมีความละเอียดของตัวกระดาษแตกต่างกันเราก็ต้องไปดูนะครับว่ามันจะมี80ปอนด์แบบชนิดที่มีเนื้อละเอียดสามารถระบายสีไม้ได้ดีนะครับกับชนิดหยาบนะครับแล้วก็กระดาษที่สามารถรองรับน้ำได้ดีได้แก่กระดาษ100ปอนด์นะครับตั้งแต่100ปอนด์ขึ้นไปเราก็ต้องไปเลือกชนิดของกระดาษเหมือนกันว่าเราจะใช้สีอะไรนะครับสมมติว่าถ้าเราใช้100ปอนด์ใช้สีไม้หรือต้องการความเรียบของภาพนะครับมันก็จะมีให้เลือก2ชนิดได้แก่ชนิดหยาบกับชนิดเรียบนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกใช้การระบายสีนะครับต่อมานะครับกระดาษอีกชนิดนึงซึ่งจะเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับถ้าเราจะใช้กระดาษชนิดนี้นะครับเช่นกระดาษโปสเตอร์กระดาษห่อของขวัญนะครับกระดาษโปสเตอร์เนี่ยจะเป็นกระดาษที่มีลักษณะหนานะครับจะแบ่งได้2ลักษณะสำคัญคือมีชนิดบางกับชนิดหนาชนิดบางเนี่ยด้านนึงจะเป็นสีอีกด้านนึงจะเป็นสีขาวนะครับอีกชนิดนึงชนิดหนาจะเป็นสีเดียวกันทั้ง2หน้านะครับอันนี้เนี่ยลักษณะของกระดาษพวกนี้นะครับจะมาสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างไรนะครับถ้าเป็นกระดาษสีโปสเตอร์ค่อนข้างหนาเนี่ยเราสามารถใช้ดินสอสีช็อคน้ำมันนะครับหรือสีช็อคในการระบายหรือสร้างสรรค์เป็นผลงานได้หรือเราจะใช้การฉีกปะติดสร้างเป็นรูปร่างรูปทรงเป็นเรื่องราวต่างๆได้โดยวิธีการคอลลาจหรือการปะติดได้เช่นกันโดยใช้กระดาษโปสเตอร์นะครับต่อมานะครับจะเป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะครับที่จะพูดถึงเป็นเรื่องของเทคนิคภาพพิมพ์เทคนิคนี้เนี่ยจะเป็นเทคนิคที่สามารถทำซ้ำๆได้แล้วก็ต้องมีแม่แบบนะครับซึ่งว่าภาพพิมพ์นะครับจะเป็นเทคนิคที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเทคนิคเรื่องการภาพพิมพ์สีน้ำมันลอยน้ำภาพพิมพ์ชักเชือกภาพบีบสีการพิมพ์ภาพจากพิมพ์นูนและการพิมพ์ภาพล่องลึกหรือฉลุนะครับเทคนิคการพิมพ์ภาพอย่างเงี้ยครับจะปรากฏน้อยนะครับจะเห็นได้น้อยจากภาพประกอบหรือหนังสือนิทานต่างๆจะปรากฏในท้องตลาดน้อยนะครับแต่ว่าเทคนิคเรื่องของการสร้างเทคเจอร์โดยการใช้สีนะครับน้ำมันในการลอยบนผิวน้ำแล้วใช้กระดาษแปะขึ้นมานะครับยังมีศิลปินหรือนักทำผลงานศิลปะบางท่านได้ผลิตกระดาษชนิดนี้ด้วยตัวเองอย่างเช่นอิริคานนะครับก็เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับเมื่อกี้ก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างกระดาษหรือผลิตกระดาษจากการพิมพ์ภาพน้ำมันลอยน้ำนะครับก็จะเกี่ยวเนื่องกับเทคนิคอีกเทคนิคนึงคือเทคนิคเรื่องของการปะติดนะครับผลงานการปะติดเนี่ยสามารถสร้างสรรค์หรือเขาเรียกว่าสามารถใช้ลักษณะเทคนิคต่างๆในการผสมในการสร้างเป็นภาพประกอบสำหรับเด็กได้นะครับหรือว่าเรียกว่าสื่อผสมหรือมิกซ์มีเดียได้นะครับก็จะมีหนังสือนิทานหลายเล่มที่ใช้เทคนิคนี้นะครับดังภาพตัวอย่างที่จะปรากฏให้เห็นเมื่อเราเรียนรู้เรื่องกับวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างผลงานนะครับหรือว่าเราสร้างภาพประกอบเนี่ยเรามาดูตัวอย่างผลงานกันนะครับที่พูดถึงว่าสีทึบแสงเนี่ยสีโปสเตอร์กับสีอะคริลิกหรือสีน้ำมันเนี่ยจะมีลักษณะงานจะเป็นลักษณะทึบแสงอย่างนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าจะเป็นการระบายทึบแสงนะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นตัวอย่างผลงานที่ใช้สีไม้นะครับผสมกับสีน้ำอันนี้ดูกับภาพนี้จะเป็นสีน้ำผสมกับสีไม้นะครับจะเป็นรูปกระต่ายนะครับแล้วต่อมานะครับจะเป็นลักษณะการเขียนแบบลายเส้นอันนี้จะไม่ค่อยเรียบร้อยนิดนึงนะครับเป็นวาดเป็นลายเส้นถ้าเราเห็นใกล้ๆนี่จะเป็นลายเส้นหมึกที่เราใช้วนนะครับภาพแรกนี่เราใช้วนภาพที่สองเนี่ยเราใช้ในการสานเส้นนะครับสองเทคนิคนี้เราใช้ได้ทั้งปากกาสีเมจิกแต่สีเมจิกก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะเป็นเส้นใหญ่แต่ใช้ในเรื่องของปากกาได้
สีไม้ได้นะครับต่อมาเราจะให้ดูอีกนิดนึงเป็นเรื่องของเทคนิคการระบายสีไม้นะครับส่วนใหญ่จะสีไม้จะระบายไปทางเดียวกันดูนะครับดูตามนิ้วเลยนะครับทางด้านขวามือทางด้านซ้ายมือของเรานะครับลองดูนะครับนี่เป็นการระบายทางเดียวกันนะครับการซ้อนทับกันของสีตรงนี้นะครับเห็นไหมครับสีเหลืองอันนี้ผมไม่ได้ระบายสีเขียวนะครับผมใช้สีน้ำเงินในการระบายทับลงไปนะครับส่วนอันนี้นะครับผมใช้สีเหลืองเป็นพื้นแล้วก็ใช้สีแดงระบายทับลงไปก็จะเห็นว่าจะกลายเป็นสีส้มนะครับมาดูภาพในการสร้างสรรค์งานแบบง่ายๆนะครับจะใช้สีไม้ต่อมาจะเป็นไฮไลท์เกี่ยวกับเรื่องของสีน้ำนะครับเราจะมาดูว่าสีน้ำเนี่ยในการวาดภาพประกอบเราต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างอันดับแรกคือเรื่องของระยะนะครับดูการวาดระบายสีน้ำนะครับเราจะแบ่งเป็น3ระยะเราใช้เรียกว่า3กอนะครับใกล้นะครับกลางไกลโดยที่ความเหมือนหรือความต่างของใกล้ต่างไกลจะสังเกตเห็นเรื่องของความชัดความเบลอและรายละเอียดนะครับสิ่งที่ใกล้ตาเราจะละเอียดที่สุดสิ่งที่ไกลตาเราจะเบลอรายละเอียดจะลดทอนลงไปอันนี้แบบง่ายๆนะครับต่อมาสีน้ำก็สามารถทำเรื่องของสร้างเป็นมิติได้อย่างภาพที่เห็นเราใช้การเพิ่มของน้ำหนักการระบายสีน้ำทับลงไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของรูปทรงแบบง่ายๆโดยใช้สีน้ำนี้ระบายใช้เวลาประมาณ15นาทีก็เสร็จถ้าเรารู้จักสีน้ำนะครับต่อมาจะเป็นผลงานที่ทำจากสีน้ำนะครับเป็นสีน้ำล้วนๆโดยที่เราไม่ได้ตัดเส้นโดยปากกาหรือดินสอสีนะครับลองดูลักษณะสีน้ำที่เป็นตัวการ์ตูนนะครับนิทานอีสอปเรื่องหนูกับกบนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าสีน้ำก็จะมีการฟุ้งของตัวสีการซึมของสีนะครับทำให้ส่งเสริมเรื่องของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในเด็กได้อีกแล้วสีน้ำพอดีสังเกตไหมว่ามันจะสะอาดนะครับเน้นเลยว่าการสร้างงานหรือผลิตงานภาพกรอบสำหรับเด็กเนี่ยเราเน้นเรื่องของความสะอาดเพื่อปลูกฝังรสนิยมที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างขั้นต้นในการทำภาพประกอบหรือใช้วัสดุต่างๆนะครับแล้วครั้งต่อไปจะเป็นการวาดการ์ตูนแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึง